ดีครับท่านผู้ชมทุกคนแต่วันนี้จะมาต่อกันที่ท่าไฟโอนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับวิดีโอก่อนหน้าที่จะรีวิวสเก็ตตัวนี้นะครับอันนี้คือประมาณ2วันนะครับสภาพคือแบบนี้แล้วยังไม่ค่อยได้ฝึกสไลด์เท่าไหร่นะท่าไฟโอคิดว่าน่าจะดีมากกว่าเดิมขึ้นนะครับถึงจะยังไม่แม่นแต่ว่ามันก็เริ่มโอเคแล้วเริ่มแบบยกหน้ามากขึ้นแล้วนะครับหลังจากท่าไฟโอนะครับผมคิดว่าผมจะฝึกท่าแบ็กไซด์50-50เขาเรียกว่าอย่างนี้หรือเปล่านะที่มันไม่ได้ขึ้นแบบ50ฟอนเข้าไปอ่ะแต่ว่าใช้แบ็กเข้ามามันจะยากอีกหน่อยเดี๋ยวลองมาดูกันหลังจากท่าไฟโอแล้วกันนะครับพร้อมแล้วสำหรับท่าไฟโอนะครับผมก็ซ้อมก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับเพื่อให้มันแบบยกขึ้นมานิดนึงเพราะว่าผมยังไม่คล่องนะก็เลยยกขึ้นนิดนึงก็ถ่ายเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันน่าจะต้องได้อย่างแน่นอนเดินไปหัวเกือบแตกนะครับอันตรายมากๆเลยนะครับบอร์ดมันหนีระวังกันด้วยนะครับฝึกอันตรายนะครับค่อยๆฝึกเจ็บด้วยเอาล่ะเดี๋ยวลองให้ได้ลงสักทีก่อนนะครับก็จะไม่ลงซะแล้วนะครับใจแบบไปแล้วไงใจวิวแล้วนะครับแบบไม่กล้าแล้วไงครับแบบนานมากกว่าจะได้กลัวแล้วมันจะเริ่มอันตรายแล้วนะครับถ้างั้นเอาไว้แค่ลงแค่ทีเดียวแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยหาเวลาฝึกให้มันแบบชั่วกว่านี้นะมันก็เริ่มได้แล้วแหละเอาล่ะเดี๋ยวมาลองท่าใหม่นะครับวันนี้อีกสักนิดนึงนะครับคงไม่น่าจะได้นะวันเดียวท่าใหม่นั่นก็คือแบ็กไซด์50-50นะครับเอาล่ะปกติเวลาเรียก50-50เฉยใช่ไหมก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับไปนู่นเลยแต่ถ้าแบ็กไซด์ก็ต้องมาจากทางนู้นนะครับแล้วก็ขึ้นเอาข้างหลังขึ้นไปแทนนะครับแบ็กไซด์เข้าไปมันก็จะยากกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันต้องกระโดดไปข้างหลังเคยลองอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้มันยากแบบน่ากลัวแล้วก็ยากมากนะครับมันแบบวิวๆยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาลองดูสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันตรงที่ฝึกใกล้ๆบล็อกก่อนนะครับขึ้นใกล้บล็อกก่อนมันดูแบบแปลกๆยังไงไม่รู้จะได้ไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเวลาฝึกขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะผมก็ลองทดลองเหมือนที่ผมเคยฝึกนะครับเดี๋ยวไปลองใกล้ๆดูดีกว่าอันนี้มันเหมือนจะสูงอาจจะยังไม่แบบเราไม่ค่อยถนัดด้วยเดี๋ยวมาลองตรงนี้นะครับThank you.
ได้เลยว่าไม่ถนัดเลยครั้งแรกมันอาจจะยากมากนะครับเดี๋ยวมาลองดูไหลมั่วๆไปก่อนละกันเหมือนใช้แรงแบบดันขึ้นมาพอได้แล้วลองมาดูบล็อกใหญ่บล็อกสูงนี้แล้วกันเรียกว่าสูงเลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะขึ้นได้ไหมนะเจอกันในวิดีโอหน้าอย่าลืมชีวิตเคยมาแล้วเอาไปใช้ซะบ๊ายบาย